้องกันเพื่อที่จะขับเคลื่อนประเทศไทยของเราให้ก้าวไปข้างหน้าต่อไปดิฉันเชื่อมั่นอย่างมากค่ะว่าปัญหาของประเทศไม่ใช่ภาระของคนคนใดคนหนึ่งหรือภาระของหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งแต่เป็นปัญหาของทุกๆฝ่ายที่ต้องเข้ามาร่วมกันช่วยเพื่อขับเคลื่อนประเทศไทยต่อไปบางปัญหาไม่สามารถแก้ได้โดยรัฐบาลอย่างเดียวต้องอาศัยภาคเอกชนช่วยเหลือและปัญหาค่ะปัญหาของประชาชนที่ก็ต้องการความช่วยเหลือจากรัฐบาลอีกหลายๆปัญหามากมายที่ไม่สามารถที่จะดีดนิ้วและทุกอย่างจบลงได้อย่างรวดเร็วมันอาจจะต้องใช้เวลาใช้คนจากหลายภาคส่วนเข้ามาเพื่อทำให้ปัญหาเหล่านั้นได้ถูกแก้ดังนั้นปัญหาของประเทศมันจึงเป็นภาระหน้าที่ของพวกเราทุกคนค่ะและนี่ก็คือความหมายของรางวัลของคนเคลื่อนไทยคือทุกๆคนสามารถที่จะเคลื่อนประเทศไทยที่เรารักไปข้างหน้าต่อไปได้ค่ะการสำนักงานหลักประกันสุขภาพทั่วหน้าแห่งชาติว่าสปสช.คนแรกจนได้รับสัญญานามว่ารัฐบุรุษแห่งการสาธารณสุขขอบคุณคณะกรรมการนะคะที่มีที่หมวนอยู่ในหัวใจจริงๆต้องเรียนนะว่าสุขภูมินะเสียใจประมาณ15ปีแล้วนะคะท่านทำงานเรื่องของ30บาทรักษาทุกโรคเนี่ยต้องบอกว่ายากมากยากจริงๆเพราะว่าในช่วงนั้นเนี่ยการรักษาทางการแพทย์เนี่ยคนจนไม่มีสิทธิ์แต่ก่อนเคยจำได้ไหมคะเรามีการเรียกว่าเตียงอนาถาทำไมเราเป็นคนเหมือนกันแต่เราต้องเป็นอนาถาบางคนต้องนอนใต้เตียงบางคนไม่กล้าเข้าโรงพยาบาลและนี่คือสิ่งที่พี่หมวนเนี่ยรับรู้เพราะว่าพี่หมวนอยู่โรงพยาบาลอำเภอนะคะมันนานมากเลยจนกระทั่งต้องเข้ามาแล้วก็ทำงานตรงนี้โครงการละ30บาทรักษาทุกโรคไม่ได้เป็นโครงการที่เพิ่งเสนอในรัฐบาลของท่านนายกทักษิณนะคะผมอยากจะฝากทุกๆคนนะคะไม่จำเป็นหรอกค่ะที่เราต้องทำโครงการใหญ่มือเราอะค่ะทำได้อยู่แล้วเราไม่ต้องรอให้เปลี่ยนรัฐบาลวันนี้เราทำอะไรทำก่อนเลยด้วยมือแค่นี้แหละไม่ต้องหวังใครไม่ต้องด่าใครด้วยสองมือนี่แหละเพื่อนประเทศไทยเดี๋ยวเขาตายแล้วเพื่อนประเทศไทยด้วยกันเถอะค่ะขอบคุณมากค่ะขอบคุณมากครอบครัวของคุณหมอสมุทรที่ยังเป็นนะครับที่ได้รับรางวัลโทนี่มุสซังอวอร์ดประจำปีนี้นะครับและ appreciate หรือขอบคุณทั้งพิการชิดการทำเนี่ยเพราะมันเป็นประโยชน์มหาศาลให้กับประเทศไทยและคนไทยก็ถือว่าสิ่งที่ท่านทำมีพวกเราอย่างน้อยตระหนักแล้วก็รู้สึกขอบคุณท่านจึงมีรางวัลวันนี้เกิดขึ้นรางวัลที่สำคัญคือรางวัลที่คณะกรรมการตั้งชื่อว่าโทนี่วุฒิสมบัติและปีนี้ก็มอบให้กับคุณหมอสนวนนิตยาอำภาซึ่งถือเป็นเพื่อนร่วมงานที่สำคัญของผมในเมื่อ23ปีที่แล้วเนี่ยคุณหมอสนวนมาซึ่งจะเป็นราชการข้าราชการแต่เขาคิดว่าเขาขายไอเดียนี้มาหลายพักแล้วก็ไม่มีการขึ้นนะพอดีไทยเราไทยตั้งขึ้นมาใหม่ๆก็ถ้ามีพักที่สนใจแล้วพักนั้นกันเนี่ยเขาก็อยากเห็นคนไทยเนี่ยเข้าถึงหลักประกันสุขภาพทั่วหน้าก็ให้เขาหนึ่งเสียงทำไมต้องให้เขาเป็นอาณาถาก็เลยทำให้เกิดความรู้สึกว่ามันต้องทำไม่ได้
ก็ไปปรึกษากันต่อหลังจากหมอสมุนอธิบายเสร็จว่าเอ๊ะเราจะเอาเงินจากตรงไหนยังไงก็มีการบริหารงบประมาณใหม่ที่มอบให้กับกระทรวงสาธารณสุขมาปรับใหม่มาเพิ่มอีกก็ทำได้แล้วก็เอ๊ะมันทำได้ก็เลยตัดสินใจนำเป็นนโยบายที่สำคัญของพรรคไทยรักไทยมาแล้วจนถึงวันนี้คนไทยก็ได้รับเข้าถึงหลักประกันทุนซึ่งเราต้องขอขอบคุณหมอสมุนจริงเพราะวันนั้นหมอสมุนยังมาทำหน้าที่เป็นเลขาของสพสช.ซึ่งจะเป็นแกนกลางในการดูแลความเคลื่อนไหวการบริการของคนไทยที่กับโรงพยาบาลต่างๆทั่วประเทศ